สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สั่งทานกลับบ้านอย่างเดียววันที่8และ8พฤษภานะครับวันที่8ของจริงวันนี้นะครับผมมาแนะนำร้านอาหารอร่อยแล้วก็ถูกสดด้วยมาจากมหาชัยสมุทรสาครอ่ะให้ดูนี่นะครับสั่งมาจริงวันนี้เราจะมีเมนู2เมนูมานำเสนอให้กันเมนูที่1ก็คือเนื้อปูผัดต้นหอมอ่ะมาไล่กันทีละเมนูเมนูนี้ราคา480บาทครับเนื้อปูแน่นๆสดๆนะครับรสชาติปรุงสดแล้วให้คะแนนเต็ม10ราคาดีไม่แพงมากเพราะเนื้อปูที่ให้มาเยอะ1ที่480บาทแนะนำก่อนว่าร้านนี้คุณภรรยาเขาไปเจอมาแล้วเขาบอกว่าเป็นร้านที่จะมาจากมหาชัยแล้วช่วงที่ถูกสั่งปิดเพราะโควิดเนี่ยนะครับก็เลยต้องตัดสินใจย้ายมาอยู่ตรงถนนพุทธมณฑลสาย2ตามนี้เลยนะครับชื่อร้านกินกับก้อยอยู่พุทธมณฑลสาย2มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยหมายเลข0898149424อีกครั้งนะครับ0898149424โอเคต่อมาเมนูที่2นะครับก็เป็นเมนูหอยหลอดผัดฉ่าให้เยอะมากแต่ราคาแค่200เท่านั้นและอร่อยจริงๆอันนี้ไม่ได้รับจ้างพูดนะครับคืออร่อยจริงๆแล้วก็ขอบคุณคุณเอกนุวัฒน์ชัยนุวัฒน์โปรดิวเซอร์เอดิเตอร์ดีเรคเตอร์ของเมนูไอ้วิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะได้ตังค์สักทีนะครับโอเคก็สั่งมาวันนี้นะครับวันที่8นี่เวลา 11:54 แล้วเราก็ขับไปรับเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ๆก็เนี่ยครับ2เมนูนี้ที่มาแนะนำนะครับก็ไม่ถูกนะครับแต่ว่าเป็นซีฟู้ดแต่ว่าอร่อยนะครับแล้วก็คุ้มกับราคาคุ้มกับเงินที่จ่ายไปเนี่ยให้ดูเนื้อปูนะโฟกัสเนื้อปูนะครับเนื้อปูเน้นๆเลยนี่แต่จริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ทานไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะนั้นที่เห็นก็จะมีมากกว่านี้แล้วก็หอยหลอดผัดชานี่เดี๋ยวผมจะขอแย่งทานด้วยนี่นะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยหมดเนี่ย200นะครับไม่แพงเลยนะครับถือว่าไม่แพงเลยแล้วก็ร้านกินกับก้อยนะครับกินกับก้อยอยู่ถนนพุทธมณฑลสาย2 089 814 9424ครับขอบคุณนะครับรายการสั่งทานกลับบ้านอย่างเดียววันที่8แล้วพบกันใหม่วันที่9เปลี่ยนเสื้ออีกทีนะครับขอบคุณครับสวัสดี